d r i v e ป็นร้ e p พ d c a s t ขับขี่ไปด้วยกันกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับมาแฮนะคุยกันข่าวก่อนนั้นพูดถึงเรื่องซุปเปอร์คาร์พูดถึงเรื่องสปอร์ตคาร์ car, จำแนกรถไปแล้วคนบอกว่าเฮ้ยอยากจะรู้จักไฮเปอร์คาร์เอากลุ่มนี้มารวมคราวแล้วผมพูดเน้นไปเรื่องเรื่องซุปเปอร์คาร์เรื่องสปอร์ตคาร์ย้อนหน่อยย้อนกลับไปให้ฟังนิดนึงถ้ารถที่ประแยกประเภทนะครับ มีรถกระบะมีรถเก๋งในกลุ่มรถกระบะก็แยกออกไปเป็น SUV เป็นขับเคลื่อน2ล้อขับเคลื่อน4ล้ออะไรก็ว่าไปเป็น PPV นะครับพวกสูงสูงสมบุกสมบันในฝั่งรถเก๋งก็แยกเป็นรถเก๋งซีดาน4ประตูรถเก๋งแฮชแบ็กหประตูเป็นซิตี้คาร์อะไรก็ว่าไปแต่นี่แบ่งตามรูปร่างนะแบ่งตามรูปร่างถ้าเป็นพวกสปอร์ตคาร์ก็เป็นพวกรถสปอร์ตคูเป้รถสปอร์ตโรสเตอร์คูเป้ก็คือมีที่นั่งเล็กๆด้านหลังโรสเตอร์ก็คือเปิดประทุนได้ไม่มีที่นั่งด้านหลังนั่งได้แค่2คนถ้าเป็นซูเป เอาว่าราคาสูงขึ้นกว่าสปอร์ตคาร์ราคาก็ตั้งแต่10ล้านบาทขึ้นไปก็ถือว่าจัดว่าเป็นซปเปอร์คาร์ได้แล้วก็ถ้าเป็นไฮเปอร์คาร์นี่ต้องบอกว่าสมรรถนะสูงราคาแรงคันหนึ่งเป็น100ล้านบาท50ล้านบาทกําลังเครื่องยนต์800แรงม้า,มาพันแรงม้า,มาประเภทถอดแบบจากสนามแข่งออกมาทีน,นี้มีหลายคนบอกว่าช่วยบอกให้ฟังหน่อยว่าอย่างไฮเปอร์คาร์เนี่ยเมื่อเทียบกับซปเปอร์คาร์แล้วเนี่ยมันจะเห็นภาพยังไง เอาว่าไฮเปอร์คาร์เนี่ยเคยดูเรื่อง Need for Speed ใครไม่มีย้อนไปดูนะ Need for Speed เป็นหนังที่แข่งรถนะครับผมจำชื่อไม่ได้แล้วแข่งรถแบบเป็นรายการแข่งเหมือนกับเอาบรรดาขาซิ่งทั้งหลายมาแข่งกันอะแล้วก็ส่งพิกัด GPS อะไรไปพระเอกเนี่ยติดคุกเพราะว่าน้องชายมีอุบิเหตุรถคว่ำไปแข่งกับเขาน้องชายมีอุบิเหตุรถคว่ำแล้วถูกตำรวจจับได้ ตอนหลังเนี่ยพระเอกออกมาแล้วก็หารถคันนึงไปแข่งกับเขาผลปรากฏว่าเอารถคันนั้นไปจนถึงที่แล้วสุดท้ายก็ไปหารถอีกคันหนึ่งในหนังเรื่องนี้ถ้าจะพูดถึงไฮเปอร์คาร์ย้อนไปดูมันจะมีรถยี่ห้อคอนิเซกนะฮะคนิเซก KO นะครับ NE สะกดไล่ไปเลยคนิเซก SIEGG คนิเซกเนี่ยถามว่าคนิเซกจัดเป็นอะไรเป็นไฮเปอร์คาร์ครับ เพราะว่าโคนีเซกเป็นไฮเปอร์คาร์ที่ผลิตออกมาน้อยแล้วก็สมรรถนะสูงถามว่านั่งสบายไหมรถพวกนี้นั่งไม่ค่อยสบายหรอกเขาเน้นให้ขับแรงขับมันเพราะฉะนั้นที่นั่งต้องกระชับที่นั่งต้องปลอดภัยอารมณ์เหมือนรถแข่งอ่ะผมบอกแล้วว่าไฮเปอร์คาร์นี่คือเอาเทคโนโลยีรถแข่งผลิตออกมาให้เป็นรถแข่งที่วิ่งผมใช้คันนี้เป็นรถแข่งที่วิ่งบนถนนได้และไม่ใช่รถแข่งปกติทั่วไปนะรถแข่งประเภทฟอร์มูล่าวันรถแข่งสมรรถนะสูงพวกนี้เลยนะเนี่ยอย่างในหนังเรื่องนีดฟอร์สปีดเนี่ยไปดูได้มีโคนีเซ ลัมโบกิน i ตัวที่เป็น SV ตัวนี้ต้องบอกว่าถ้าถามผมนะผมว่าก็ยังจัดว่าเป็นซูเปอร์คาร์แบบแรงยังไม่ถึงเป็นไฮเปอร์คาร์ถ้าย้อนไปดู Fast and Furious อย่างเงี้ยถ้าผมจำไม่ผิด Fast and Furious น่าจะเป็นภาค4มั้งมีบุกติเวรอนอย่างเงี้ยนะครับพวกนี้ถือว่าเป็นไฮเปอร์คาร์หรือว่าในบ้านเรางาน Bangkok International Motor Show น่าจะเป็นปี2018 ถ้าผมจำไม่ผิดนะปี2018หรือ2019เนี่ยขออภยัยที่บูธของแม็กมาเรนเนี่ยมีแม็กมาเรนตัวที่เป็นไฮเปอร์คาร์มาจอดโชว์ให้ดูคันนั้น200ล้านบาทหรือเซิร์ชหาดูก็ได้นอกจากโคนิเซกนอกจากบุกติแล้วแมคลาเรนเองก็มีแล้วก็ยังมียี่ห้อประเภทแบบเราไม่คุ้นหูผมบอกเลยเราไม่คุ้นหูปากานี่อย่างเงี้ยคุณไปดูปากานี่ซอนด้าแมคลาเรน P1 อย่างเงี้ยคุณลองไปหาดูพวกนี้ถือว่าเป็นไฮเปอร์คาร์หมดถ้าเอาหนักกว่านั้นอีก ไฮเปอร์คาร์แล้วเคยมีขายในบ้านเรานะคือที่ผมว่ามันทั้งหมดผมยังนึกไม่ออกว่ามีใครเอามาขายแต่ถ้าบอกว่าเป็นซุปเปอร์คาร์แตะไปถึงไฮเปอร์คาร์สำหรับผมนี่ยนะบ้านเราเคยมีสไปเกอร์ครับสไปเกอร์เนี่ยเคยถูกเอามาขายโดยกลุ่มของเอ่อดี d AD, ยนตรกิจสไปเกอร์ลองนึกเป็นตาใบพัด สไป k เกเนี่ยเป็นรถสัญชาติเนเธอร์แลนด์ใครอยากเห็นรถสไป k เกคุณต้องไปดูหนังเรื่อง Basic Instinct โด่งดังมากกับฉากที่ชารอนสโตนถูกสอบสวนเรื่องฆาตกรรมแล้วนั่งไข่ห้างอะเรื่องนั้นแหละมีรถสไป k เกนะครับเคยมีโอกาสได้ไปนั่งในรถสไป k เกด้วยเจ้าของรถอนุญ,ญาตให้ผมเข้าไปคันนั้นเนี่ยตอนนั้นจำหน่ายในเมืองไทยราคาประมาณเป็นสไป k เก C12 ราคาประมาณน่าจะ50ล้านบาทผมจำได้เลยโทษนะมันเป็นรถที่แบบโคตรเวอวังอะ่ะ ช่องเก็บกระเป๋าเครื่องอยู่ด้านหลังฝากระโปรงหน้าเป็นที่เก็บสัมภาระช่องเก็บกระเป๋าด้านหน้านี่ คุณเป็นเจ้าของรถนี่เขาตัดกระเป๋าสัมภาระให้นะครับเพราะว่ามันเป็นมันเป็นลักษณะเชฟที่เป็นเป็นสี่เหลี่ยมคางหมูอะ่ะมันไม่เป็นสี่เหลี่ยมด้านเท่าเพราะงั้นคุณจะไปหากระเป๋าอะไรมาใส่ก็ไม่เหมาะไม่รู้ว่ากว้างขนาดย,ยาวเท่าไหนสูงแค่ไหนเขาจะมีกระเป๋าใบใหญ่ใส่เสื้อผ้าวางด้านในให้แล้วมีใบเล็กอยู่ด้านหน้าให้กระเป๋า2ใบตัดเย็บโดยหลุยวิตตองครับแล้วก็บนกระเป๋าตรงที่หิ้วเนี่ยจะมีการปักชื่อคุณเอาไว้ด้วยนะเพราะงั้นตอนนั้นใครซื้อรถสไปเกอร์จะได้กระเป๋าหลุยวิตตองกระเป๋าะ เข้าไปนั่งข้างในต้องบอกว่าคันเกียร์นี่เห็นเป็นเหล็กแท่งๆเลยนะอารมณ์เหมือนรถแข่งแต่ว่าจริงๆเขาบอกเขาถอดแบบมาจากนวัตกรรมของเครื่องบินเนะเพราะจากโลโก้ของสไปคเกอร์เนี่ยสัญลักษณ์ก็คือตามใบพัดเครื่องบินพวกนี้ถือว่าเป็นไฮเปอร์คาร์เพราะนั้นการจะมีรถสปอร์ตคาร์จอดธรรมดาปกติได้ครับการจะมีรถซปเปอร์คาร์ก็ยังพอจะจอดปกติได้แต่ต้องดูแลรักษาให้ดีคุมสภาพแวดล้อมดีๆแต่ถ้าการจะมีไฮเปอร์คาร์เนี่ยต้องมีที่จอดเฉพาะครับคนบอกของผมบอมเบอร์แล้ว จริงเพราะอะไรเพราะไฮเปอร์คาร์เนี่ยมันจะไม่คุณจะไปยุ่งวุ่นวายกับคนอื่นไม่ได้เลยนะคือมีที่จอดเฉพาะนี่คือประตูเปิดกว้างกว่ารถชาวบ้านเขาคือเปิดแคบแคบมันลงไม่ได้เพราะดีไซน์รถส่วนมากไฮเปอร์คาร์จะเป็นแบนแบนเตี้ยเียกว้างๆงยาวๆคิดถึงสมรรถนะรถบาลานซ์รถเป็นหลักเพราะนั้นต้องจอดรถที่จอดรถต้องกว้างกว่าคนอื่นเขาอย่างที่2เลยคือการดูแลรักษาต้องมีพื้นที่ให้เราได้ก้มเข้าไปเช็ดไปเงยไปดูจริงๆแล้วผมส่วนใหญ่ที่ผมเห็นคนเห็นมีคนมีไฮเปอร์คาร์นะเขาจอดในพื้นที่ปิด คืออย่างน้อยเป็นห้องกระจกส่วนมากเป็นห้องกระจกติดแอร์ต้องบอกอย่างนี้นะครับเพราะอะไรเพราะวัสดุหนังคุมอุณหภูมิได้เพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นเรื่องที่ถามมาก็เล่าให้ฟังว่าเออไฮเปอร์คาร์มันจะแตกต่างไงไฮเปอร์คาร์แหะครับขึ้นลงลําบากช่วงล่างแข็งทัศนวิสัยมุมมองบางทีต้องปรับปรับมุมมองตัวเองหน่อยมุมมองอาจจะมุมมองได้ไม่โดยรอบบํารุงดูแลรักษาสูงแต่อย่างที่บอกข้อดีสําคัญที่สุดของเขาเลยคือมูลค่าในตัวมันครับ เพราะว่าไฮอราคาส่วนใหญ่จะผลิตออกมามีจํานวนจํากัดเพราะฉะนั้นถ้าเป็นรุ่นที่คนถามหาหรือว่าเป็นรุ่นที่เขานิยมกันแล้วเขาไม่ผลิตออกมาแล้วนะราคามันก็จะขึ้นแบบน่าแปลกใจมากนะครับอย่างที่2ก็คือว่ามันเป็นเรื่องของความพึงพอใจเรื่องของการเก็บเอาไว้ใช้งานเพราะฉะนั้นดูรถแต่ละประเภทเนี่ยก็จะได้เห็นว่ามันมีจุดดีจุดด้อยมันมีข้อดีข้อเสียนะครับที่ถูกใจไม่ถูกใจแตกต่างกันออกไปแต่ว่า ถ้าเอาไว้ใช้งาน,นชีวิตประจำวันจริงซปเปอร์คาร์ยังพอได้แต่ไฮเปอร์คาร์ไม่ได้นะครับอันนี้แยกชัดไฮเปอร์คาร์ขับใช้งานในชีวิตประจำวันทุกวันแย่แน่ครับทั้งเรื่องค่าบำรุงดูแลรักษาทั้งเรื่องความคล่องตัวในการใช้งานแต่ซปเปอร์คาร์บางรุ่นบางยี่ห้อเช่น p o ร s เช e 911ยังขับทุกวันได้ซปเปอร์คาร์อย่าง e บล l e y c o n t i n e n t a l GT ยังขับทุกวันได้หรือซปเปอร์คาร์ในคราบของเอ v ยูวีเบลลี่เบนเทก้าอย่างเงี้ยยังขับในชีวิตประจำวันทุกวันได้นะครับแต่งไฮเปอร์คาร จะได้เข้าใจตรงกันนะครับแล้วลองไปหาย้อนดูอย่างที่ผมบอกเนื่องจากพอดแคสต์มันเป็นภาพทางเสียงนะมันไม่มีภาพปลอภยัยม,ม,มันไม่มีภาพมันเป็นเรื่องการเล่าเรื่องทางเสียงแต่ว่าไว้มีโอกาสเดี๋ยวจะไปออหามาให้ดูก็แล้วกันแต่ถ้าใครอยากเห็นตอนนี้ก็ฟังอยู่ลองเซิร์ชหาดูเลยครับกดเข้าไปหรือหาดูเลยเนี่ยยี่ห้อพวกนี้ปากกนี่นะครับบุกติแม็กเบราเรนนะสไปเกอร์พวกนี้ลองหาดูได้มีรถในกลุ่มไฮเปอร์คาร์อยู่ังนั้นโคนิเซ็ S <S นะฮะหลายๆแบรนด์เราไม่รู้จักหรอกเพราะว่ามันเป็นแบรนด์เฉพาะจริงๆคนต้องแบบมีเหลือๆจริงๆเท่านนั้น วันนี้ก็เล่าเรื่องไฮเปอร์คาร์ให้ฟังแบบนี้นะครับแล้วใครอยากรู้เรื่องอะไรนะครับส่งมาบอกได้นะครับถามมาได้ส่วนผมถ้าไปเอาภาพที่ไหนมาได้แล้วไปออกทางตัวหน้าเพจได้ไลน์ได้นะครับก็ไปติดตามได้หรือฟังอยู่อย่างนี้นะครับไม่ได้มีแต่พอดแคสต์อย่างเดียวนะครับไปที่หน้าเพจของเราที่ v ร้ n d Ride ขับขี่ไปด้วยกันเรื่องราวของรถยนต์เรื่องราวของมอเตอร์ไซค์แล้วคุณจะได้เห็นภาพประกอบไปด้วยก็ได้ไปคอมเมนต์ไว้ในนั้นก็ได้นะครับบอกในนี้หรือไปคอมเมนต์ในนั้นก็ได้เรารับรองว่าทุกข้้้้อควววาาาาาาามมมมถึงเเเรรแแนน่่ลดดีีี๋ยหหหทไปาาใู เอาข้อมูลมาเล่าให้ฟังแบบนี้แล้วครับติดตาม Drive f l i n e Podcast ได้ทุกวันอังคารและวันศุกร์ทุกแอปที่ฟัง podcast YouTube และ Facebook